ดูสิเปิดวันแรกเซิร์ฟเวอร์สิบกว่าดิไททันมี8เซิร์ฟเวอร์วากันดามี8เซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้หยุดเล่นเกมอื่นหมดเลยนะมาเล่นแต่มาเวลฟิวเจอร์เรวอลูชันนะนี่ชุดดำชุดดำร้อยสิบบาท115 บาทป่ะโดนละนะครับชุดดำชุดดำชุดดำนี่เสียตังค์นะนะครับตอนนี้ดิสนีย์มาเวลบุกแหลกเลยนะหลังจากที่หนังออกมาแล้วยอดไม่ค่อยดีนะบุกออนไลน์หมดเลยนะนะครับวันนี้ก็จะมาสปอยมาอัปเดตดิสนีย์มาเวลให้ฟังกันนะไม่รู้จะโดนลบคลิปหรือเปล่านะสปอยหมดเลยนะแต่อันนี้ลุกแหลกเลยครับเกมก็ค่อนนิวดีเห็นไหมคนล็อกอินบานเลยเห็นไหมเนี่ยบานเลยนะครับนะครับอันนี้ถ่ายหน้าจอมือถือให้ดูเลยนะอันนี้ยังใช้ Huawei Mate เอ้ย P20 อยู่นะแรม6จอประมาณ6นิ้วป่ะ5.8จอเหมือนจะเล็กๆนะเปลี่ยนมุมมองได้เปลี่ยนมุมมองได้ตามระดับนะครับเรื่องราวเขาเป็นแบบเป็นหน่วยนะคือมันจะเกิดเรื่องราวจะไม่ค่อยจะไม่ได้เหมือนในไทม์ไลน์ของหนังของอะไรเลยนะของหนังของเกมมันจะเป็นไทม์ไลน์ของมันต่างหากมาเลยนะครับพอเปิดตัวมัลติเวิร์สนะโอ้โหไทม์ไลน์แม่งมามากันเยอะแยะนะครับไทม์ไลน์มากันเยอะแยะเลยนะแต่ละเกมการ์ตูนแอนิเมชั่น What If อะไรอย่างเงี้ยนะตอนแรกวอตอีนี่ผมดูแล้วไม่น่าสนุกนะโอ้ตัวนี้ออกมา3ตอนนี้ติดงอมแงมนะครับเมื่อคืนเล่นเกมไปเปิดวอตอีไปวอตอีดูกันยังนะไม่ดูก็ใครยังไม่เขาไม่อยากฟังสปอยปิดคลิปเลยนะ นะครับวอตอีมี3ตอนแล้วนะไทม์ไลน์ไม่เหมือนกับหนังกับอะไรเลยนะเปลี่ยนหมดนะครับตอน1ตอน2น่าจะมีคนดูแล้วล่ะตอน3นี่มาแล้วนะเข้าไปโหลดดูกันได้นะสปอยเลยนะว่าตายบานเลยเปลี่ยนยุคเปลี่ยนหลายคนเลยนะครับอเวนเจอร์เปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาเลยตามเหมือนคล้ายๆน่าจะมีทีเลอร์ให้ดูแล้วนะใครดูตัวอย่างอะมีทีเลอร์ให้ดูแล้วนะนะครับตายหมดเลยนะตายไป4ตัว5ตัวนะโอ้โหเปลี่ยนเกือบยกชุดนะใครตายบ้างไม่บอกวิดูดิชุดอันนี้จะเป็นชุดในเกมนะดูดินะจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมชุดมันจะมีคอสตูมไม่ใส่ผมเป็นชุดดำนะชุดเสียตังค์110-115 บาทประมาณเนี้ยนะเอ้ยหรือ150วะจำไม่ได้แล้วนะครับ What if ก็สนุกดีกลับกลายเป็นว่าสนุกมากนะนะติดมากเลยเป็นมันเป็นมัลติเวิร์สแล้วตัวละครก็มาเอามาม้วนต้วนกันนะสนุกสนานนะครับอันนี้อยู่ในฐานที่เป็นในเกมนะครับในเรื่องในเกมก็คือว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่แบบดวงจันทร์ชนโลกอะหรือเอาดาวสักดวงนะมาชนโลกทำให้โลกจะแบบจะพังพินาศนะครับเราก็ต้องทำภารกิจเพื่อที่จะหยุดยั้งหายนะครั้งนี้ นะก็มีเลือกให้เราเลือกตัวละครได้นะตอนแรกก็มีด็อกเตอร์สเตนมีกัปตันเมกากัปตันมาเวลสตอร์มนั่นแหละนะให้เราเลือกได้ว่าเราจะใช้ตัวไหนเล่นนะครับแล้วพอเราเล่นแล้วนะเราก็ยังสามารถที่จะเลือกเพิ่มตัวละครเข้ามาได้นะครับ
เพิ่มตัวละครเข้ามาได้อีกไงวะเนี่ยมันจะมีปุ่มเลือกฮีโร่เนี่ยเราเพิ่มตัวละครเล่นเป็นตัวอื่นได้เพิ่มด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกจะเห็นในนี้จะเห็นด็อกเตอร์สเตนเยอะมากเลยนะผมเอาชัวร์ไว้ก่อนนะเอาตัวที่แบบแข็งๆไว้ก่อนเอากัปตันมาเวลมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าในเกมในไอตัวในเกมฟิวเจอร์ไฟต์อ่ะกัปตันมาเวลค่อนข้างแข็งแกร่งปั้นง่ายแข็งแกร่งมากนะครับเอาชัวร์ไว้ก่อนกัปตันมาเวลนะชุดดำก็เสียตังค์กันไปสบายใจนะครับนะมีอัปเดตอะไรกันสไปเดอร์แมน3ดูยังทริลเลอร์วันนี้มีแต่ข่าวมาเวลนะครับถ้ามี DC มีก็จะมาพูดถึงให้ฟังกันดูยังสไปเดอร์แมน3ทริลเลอร์โอ้โหศัตรูมาหมดเลยนะอิเล็กโตออคโตปัสล็อกออกมาหมดเลยนะครับคาดว่าจะมันแน่นะครับคาดว่าน่าจะเป็นการเปิดโลกควอนติเวิร์สอย่างแท้จริงแต่เนี้ยสไปเดอร์แมนจะท่องมัลติเวิร์สแหลกลานนะรับรองว่าใครที่เคยดูมัลติเวิร์สในซีรีส์นะปวดหัวมากเลยใช่ไหมโอ้โหมันไปโผล่ตรงนู้นโผล่ตรงนี้นะครับแก้ปัญหาแก้ปม A เสร็จปม B ปม C ปม D ออกมาหมดเลยใช่ไหมแก้ปม1ปม2ปม3ปม4มานะครับพอแก้ปม2 3 4แตกมาอีก10ปมเละเทะอ่ะนะครับคาดว่าในหนังก็คงจะเหมือนกันนะอันนี้จะเอาสไปเดอร์แมนเป็นตัวเอกนะแล้วท่องมัลติเวิร์สกันมันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตามใครตามไม่ทันนะสมัครไอ้ Disney Plus นะไปดูโลกินะครับไปดูอะไรนะไอ้วันด้านะครับแล้วก็ไปดูอะไรนะโอ้โหดิสนีย์พาร์ทนี่คุ้มมากนะแค่ซีรีส์3เรื่องนี้นะคุ้มไม่ What if อีกเรื่องนะ4เรื่องโอ้โหนะครับวันด้านี่มี9ตอนมั้งแล้วก็มีไอ้ Winter Soldier กัปตันอเมริกา Winter Soldier นะครับเขาเปลี่ยนเป็นกัปตันอเมริกาไปแล้วนะแล้วก็ Winter Soldier แล้วก็มีโลกิอีกโอ้โหมันมากอะโลกิเนี่ยมันมีมัลติเวิร์สอย่างแท้จริงอะคุณไปดูนะสนุกมากนะครับสมัครง่ายด้วยสมัครตัดผ่านมือถือได้เลย Netflix เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัดผ่านมือถือได้หรือยังนะครับถ้าตัดผ่านมือถือได้รบกวนแจ้งมาหน่อยนะผมจะสมัครนะ99บาทก็สมัครนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าของทางDisney Plus Hotstar จะเท่าไหร่เองนะจะ49บาทป่ะได้2เดือนด้วยนะ1แถม1ด้วยนะครับนะแล้วไม่ได้สมัครเถอะนะดูไปเถอะนะดูกันให้ตาปิ้นกันไปข้างหนึ่งนะครับหมดหรือยังหมดแล้วมั้งอ่ะเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ก็สปอยหน่อยๆนะเดี๋ยวจะไปเล่นเกมต่อแล้ว